คอหวยแห่กระซิบขอพรพ่อขุนช้างไอ้จ้อยกุมารเก๊กหล่อส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคอหวยแห่ขอโชคขอลาภทำบุญที่วัดไผ่แขกกระซิบข้างหูขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็ขอเลขเด็ดจากไอ้จ้อยกุมารเก๊กหล่อนะคะเขย่าเซียมซียักษ์ส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ลุ้นโชคกันคึกคักเลยนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดอุทุมพระรามหรือวัดไผ่แขกนะคะอยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้มีชาวบ้านเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดตลอดทั้งวันเลยนะคะโดยเฉพาะใกล้วันหวยออกนะคะจะมีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้นำผลไม้ผ้าขาวม้าดอกไม้พวงมาลัยรวมถึงพัดลมมาถวายแก่หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้านะคะรวมถึงพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแห่งเมืองสุพรรณนะคะพร้อมกับอธิษฐานกระซิบขอพรที่ข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนะคะรวมทั้งไปส่องเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะโดยเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ในครั้งนี้นะคะบรรดาคอหวยบอกว่าเห็นเป็นเลข6หรือเลข9นะคะแล้วก็เลข7เลข5แล้วก็เลข3นะคะมองคล้ายๆเลข3ก็เป็นได้นะคะบางคนจัดชุดให้เลยนะคะบอกว่า937บางคนบอก795นี่คือการมองเห็นนะคะแต่ละคนก็วิเคราะห์ไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะตัวเลขของอ่างน้ำมนต์นะคะในขณะที่บางคนนะคะไปเขย่าเซียมซียักษ์นะคะซึ่งเขย่าเซียมซียักษ์เขาได้เลข45นะคะแล้วก็บางคนบอกว่าได้เลข852นะคะก็แล้วแต่นะคะเขย่าหลายคนก็หลายเลขนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในขณะที่ตรงหน้าไอ้จ้อยกุมารเก๊กหล่อของวัดอุทุมพระรามหรือวัดไผ่แขกนี่นะคะมีนางสาวลุ่งนภาอายุ65ปีมาเขย่าเซียมซียักษ์ได้เลข326นะคะ326นะคะบางคนก็เขย่าได้เลข168ก็ว่ากันไปนะคะหลายเลขหลายตัวหลายคนเขย่าหลายคนก็หลายเลขนะคะนี่คือบรรยากาศการขอโชคขอลาภที่วัดไผ่แขกหรือวัดอุทุมพระรามนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ